เมกาเฟสงานใหญ่สุดแห่งปีระเบิดความมันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี Honda Mega Fest จากไทย Honda รวมพลระดับเมกะของเหล่านักขี่ Honda Premium AT ทุกรุ่นอย่าง Forza 350, ADV 350, ADV 160, PCX 160และ Kicks 160มาประชันกันที่ Crystal Arena CDC เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากนักขี่ทั่วทุกสารทิศโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักกับความเป็นที่สุดภายในงานไม่ว่าจะเป็นร้านขายของแต่งชั้นนำกว่า60ร้านที่มาตั้งในงานในบรรดานักขับสายคอสตอมได้เลือกสรรกันอย่างจุใจสนุกไปกับการประกวดรถแต่งหรือ Popular Vote ที่นำเอารถ Honda Premium AT ทุกรุ่นรวม80คันมาประชันกันบอกเลยว่าทั้งสีสันและดีไซน์นี่กินกันไม่ลงเลยทีเดียววันนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ Honda นะคะได้จัดรวมรุ่นนะคะสำหรับลูกค้าชาว Honda Premium AT นะคะครบทั้ง4รุ่นเลยนะคะวันนี้เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะมีลูกค้ามาอย่างหนึ่งได้ถึง 2,000 กว่าคนนะคะแล้วก็เราได้รวมผลิตร้านแตกนะคะกว่า60ร้านค้ามาในวันนี้เข้ากิจกรรมมากมายค่ะแล้วก็สำหรับงาน Honda Mega Fest ในวันนี้นะคะจะไม่ใช่งานแรกแล้วก็งานเดียวที่Honda จะจัดนะคะเพราะว่าตลอดทั้งปีนะคะเราจะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้กับลูกค้าของเราอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะอย่างทริปทัวริ่งนะคะสำหรับชาว Forza นะคะ350 ADV 350นะคะหรือจะเป็นกิจกรรมนะคะ One Day Trip นะคะของ PCX 160หรือ ADV 160รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นสปอร์ตนะคะสำหรับชาวคลิกด้วยนะคะก็ถือว่า อยากจะให้ลูกค้าทุกคนนะคะได้มีคอมมูนิตี้ดีๆแล้วก็สนุกกับการขับขี่ Honda ไปตลอดค่ะความพิเศษนะคะก็คือปกตินะคะเราจะไม่ได้จัดรวมรุ่นคน AT ของ Honda ขนาดนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาจอยกันแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ยิ่งใหญ่นะคะวันนี้เราก็เลยจัดงาน Honda Mega Fest Premium AT นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนนะคะมิตรภาพระหว่างกันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดงานรวมรุ่นเลยค่ะลูกค้านะคะสำหรับชาว Honda Premium AT สิ่งที่เขาชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยไม่เพียงแต่การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะคะที่จะออกไปเที่ยวไปเจอเพื่อนนะคะการตกแต่งรถนะคะให้สวยงามก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดคอมมูนิตี้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนมิตรภาพกันนะคะวันนี้เราก็เลยได้ผลิตร้านแต่งกว่า60ร้านค้าซึ่งถือว่าเป็นการรวมกันมากที่สุดครั้งแรกนะคะในประเทศเหมือนกันนะคะก็ว่าได้ก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะชื่นชอบนะคะแล้วเราก็คิดว่าหลังจากที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะจากออนเซอร์เนี่ยคิดว่าครั้งหน้าจะจัด Honda Mega Fest ครั้งที่2ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนค่ะสำหรับไตรมาสแรกนะคะเราก็จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมอะค่ะเราจะไม่ได้มีสำหรับชาว AT Premium อย่างเดียวนะคะเราจะมีกิจกรรมไปถึง Subculture นะคะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นคอนเสิร์ตนะคะทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่ากิจกรรมที่เป็นระดับท้องถิ่นนะคะอย่าง Honda Wave นะคะก็อันนี้ก็ทั่วอีสานเหมือนกันก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนของ Honda นะคะคอยติดตามข่าวสารที่ Facebook Honda Motorcycle Thailand นะคะก็รับรองว่าปีนี้สนุกจัดเต็ม